ซาอุดิอาระเบียจับมือหัวเว่ยบริษัทด้านเทคโนโลยีชื่อดังจากจีนเตรียมสร้างฟาร์มโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับจ่ายไฟบริเวณเมืองชายฝั่งติดทะเลแดงตามโครงการพัฒนาประเทศที่ชื่อว่า Red Sea Project ภายใต้แผนแม่บทเดียวกันกับโครงการ The Line หรือโครงการเมืองอัจฉริยะในกำแพงยาว170กิโลเมตรค่ะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryโดย Red Sea Project นะคะเป็นโครงการสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยจะมีการก่อสร้างโรงแรมกว่า50โรงแรมห้องพักรวมกว่า 8,000 ห้องพร้อมที่พักอาศัยสำหรับ 1,000 ครัวเรือนโครงการนี้จะก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ก่อสร้างแนวชายฝั่ง6พื้นที่และบนเกาะอีกกว่า22เกาะซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในรูปแบบหน่วยจ่ายไฟระบบปิดขนาดเล็กหรือว่าไมโครกริดที่แยกกับส่วนอื่นของประเทศเพื่อให้เป็นเมืองสีเขียวเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลกโดยฟาร์มโซลาร์เซลล์ในโครงการนี้จะใช้พื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์รวมกว่า 28,000 ตารางกิโลเมตรให้กำลังการผลิตรวมแล้วถึง400เมกะวัตต์พร้อมระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานขนาด 1.3 กิกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ฟาร์มโซลาร์เซลล์แห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยการก่อสร้างจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการ Red Sea ในส่วนอื่นๆเพื่อให้ทันเป้าหมายการเปิดตัวภายในปี2030สำหรับ Red Sea Project นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Saudi Vision หรือยุทธศาสตร์ชาติของซาอุดิอาระเบียที่ตั้งเป้าการพัฒนาประเทศผ่านเมกะโปรเจกต์ต่างๆให้เป็นรูปร่างภายในปี2030ซึ่งเป็นแผนแม่บทเดียวกันกับที่ผลักดันโครงการ The Line โครงการเมืองในกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกนั่นเองค่ะในขณะที่หัวเว่ยปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดผู้ให้บริการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนระดับโลกทั้งในรูปแบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์รวมถึงระบบฟิวชั่นโซล่าสมาร์ทสตริงเอเนอร์จีที่เป็นระบบจัดการการจัดเก็บพลังงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำหน่วยจ่ายไฟแบบไมโครกริดที่ต้องจัดสรรพลังงานให้เพียงพอตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์จะหายไปในช่วงกลางคืนก็ตามค่ะขอบคุณที่รับชม TN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ